you ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกแ Channel วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะ ทุกท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับพวกเราได้นะคะด้วย2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0925722288ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะอีเมลค่ะ bkk_newatipmlink.net ทาง2ช่องทางนี้สามารถติดต่อสื่อสารกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้และข่าวสารที่ท่านได้พบเจอค่ะไปเรื่องวันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกระทรวงวัฒนธรรม เผยยอดผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มกว่า300%เหตุประชาชนนักท่องเที่ยวสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9และเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาทางด้านประเด็นแรกนะคะทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมเผยยอดผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมชาติเพิ่มกว่า300%เซเหตุประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9 นายวีระโรดพจนรัตน์รัฐ,ฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตนได้รับรายงานจากกรมศิลปากรเกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้มรดกศิละปะวัฒนธรรมว่าช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,559นั้นมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครมากถึง 5, 2 2 5 0คนเพิ่มขึ้นเป็นห0 0 ขอไปค่ะเพิ่มขึ้นเป็น171,139คนหรือคิดเป็นร้อยละ317.44เมื่อเทียบกับปี2558นั้นในช่วงเวลาเดียวกันที่มีผู้เข้าชมจำนวนแค่53,913คนโดยเหตุผลนะคะที่มา มีผู้เข้าชมเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั้นเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้กมรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงและระบบนำชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครทั้งหมด ให้มีความสนใจจนสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้ประกอบกับความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ของพระมหาพิชัยราชลสราชลดราชยานและพญาณมาตรวมทั้งเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้เดินทางเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครอย่างต่อเนื่องค่ะ ทางด้านกมนรมศิลปากรนะคะยังได้รายงานอีกว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2559ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2560นั้นมีสถิติผู้เข้าชมนิทรรศการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของ5จังหวัดปทุมธาน,นีจำนวนมากถึง38,443คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า6เท่าตัว และเมื่อเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม2,558ถึงเดือนกันยายน2,559นั้นที่มีผู้เข้าชมนะคะเพียงแค่ 6,35คนโดยมีสาเหตุมาจากที่ประชาชนให้ความสนใจชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานาประการของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญด,ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถเพื่อความผาสุขร่วมเย็นแก่ประสงคนิกรทั่วประเทศทั้งนี้นะคะ,ครรระกรมศิลปากรยังได้ไรายงานว่าจะดำเนินการพัฒนาการจัด แสดงและระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติทั่วประเทศให้มีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดนะคะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะค่ะไปกันที่ข่าวต่อไปค่ะที่จังหวัดพิจิตรค่ะเกิดภัยพิบัติแมลงศัตรูพืชมแมลงบัวททำลายนาข้าวในพื้นที่9อําเภอเสียหายเกือบ10,000แไร่ค่ะ และเรื่องราวดีๆนะคะชาวบ้านทำพิธีบวงสวงเทพาอารักษ์สืบชะตาให้กับลำน้ำชีเสนอชื่อขอสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงแก้ภัยแล้งค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สร้างชุมชนสีขาวให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องการป้องกันยาเสพติดพื้นที่ห่างไกลณโนะรงเรียนบ้านเกาะยาวค่ะ สำหรับประเด็นแรกนะคะเราไปกันทางด้านจังหวัดพิจิตรค่ะเกิดภัยพิบัติแมลงศัตรูพืชมแมลงบัวททำลายนาข้าวในพื้นที่9อำเภอเสียหายเกือบ1แสนไร่นายวีระวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสมพรเจียนประวัติเกษตรจังหวัดนะคะได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของมแมลงศตูพืชแมลงบวซึ่งกําลังแพร่ระบาดกัดกินต้นอ่อนของต้นข้าวในแปลงนาของชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่2บ้านโรงวัวตําบลไผ่ร้อมอําเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งมแมลงบวนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับเพี้ยกระโดดซึ่งขยายพันธุ์โดยการวางไข่เป็น ตัวหนอนจากนั้นเมื่อโตเต็มวัยก็จะกัดกินดูดน้ำเลี้ยงของต้นข้าวส่งผลให้ต้นข้าวไม่เจริญเตบิบโตไม่สามารถออกรวงให้ผลผลิตได้ถึงแม้ว่าชาวนานั้นจะใช้สารเคมีฉีดพ่นควบคุมการแพร่ระบาดแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งหรือหยุดการแพร่ระบาดของแมลงบัวได้ทำให้ต้องปล่อยให้ต้นข้าวนั้นเหี่ยวเฉายืนต้นตายไปในที่สุดส่วนในของ ทางด้านนายวีรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนั้นกล่าวเพิ่มเติมยอมรับว่าขณะนี้พบการแพร่ระบาดของแมลงบวททาให้กัดกินทำลายต้นข้าวในแปลงนาในพื้นที่9อำเภอจากพื้นที่ทั้งหมด12อำเภอโดยมีพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายจำนวน96,780ไร่ชาวนานะะได้รับความเดือดร้อน5,389รายครอบคุมในพื้นที่9อำเภอค่ะ เบื้องต้นนะคะได้สั่งให้กเกษตรกรอำเภอและ,กะเกษตรกรรวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะเราไปต่อกันทางด้านชาวบ้านทวิธีบวงสวงเทวาอารักษ์สืบชะตาให้กับลำน้ำชีเสนอชื่อขอสร้างอ่างลำสะพุงแก้ภัยแล้งค่ะ พลเอกอกกนิตเหมือนสวัสด์ประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาตามการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะสอนอชอผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิร่วมกันทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระส,สงฆ์199รูปที่หมู่บ้านสะพุงเหนือหมู่8ปํตบลหนองแวงอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ชาวบ้านได้ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเทวาอารักษ์สืบชะตาให้กับลำน้ำชีและลำสะพุงที่เป็นจุดกำเนิดต้นแม่น้ำชีอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านสะพุงเหนือหมู่แปตําบลหนองแวงอําเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิในขณะเดียวกันนั้นได้มีตัวแทนชาวบ้านนำโดยนายนิคม อบมาลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและนางบัวหวานกุดดวงผู้ใหญ่บ้านหมู่สองจากตำบลหนองบัวดแดงได้เป็นตัวแทนกล่าวเสนอปัญหาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรำสะพุงที่ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมินั้นที่ได้มีการร้องเรียนผ่านไปถึงรัฐบาล หลายต่อหลายครั้งนะคะทางรัฐบาลมายาวนานกว่า30ปีตั้งแต่ปี2536แต่โครงการก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้แต่อย่างไรโดยที่ผ่านมากรมชลประทานนะคะก็ได้มีการออกมาช่วยสำรวจออกแบบโครงสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงแล้วอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในจุดนี้ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะรัฐบาลติดปัญหามีพื้นที่ของป่าภูเขียวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเข้ามาคาบเกี่ยวในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างรวมเพียงกว่า1,280ไร่และมีรัษสรที่ได้รับผลกระทบไม่เกิน10ครอบครัวและปัจจุบันเองนั้นก็พร้อมจะออกจากพื้นที่ให้แต่ติดปัญหาเป็นพื้นที่ของป่าไม้บางส่วนและไม่สามารถอนุญ,ญาตได้ และหลายรัฐบาลเคยให้ทางกรมชนรประทานและกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาตินั้นไปหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใดจึงอยากจะบียงวอนนะคะผ่านไปถึงหัวหน้าคณะคอสชอและรัฐบาลช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านพลเอกอกกน,นิตนะคะหลังรับเรื่องจากรัศดรในพื้นที่ทั้ง จากอำเภอหนองบัวแดงและอำเภอกเกษตรสมบูรณ์แล้วในครั้งนี้กล่าวว่าเห็นตัวแทนชาวบ้านมาในครั้งนี้ถือว่าได้รับฟังปัญหาในพื้นที่โดยตรงแล้วก็อยากจะฝากผ่านสื่อมวลชนนะคะช่วยสะท้อนให้ประชาชนได้รวมถึงได้รับฟังเพราะที่ผ่านมานั้นได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการนี้มายาวนานกว่า1ปีแล้วและทุกฝ่ายที่ผ่านมามีทั้งฝ่ายด้านการค้านและการต้องการต้องหันหน้ามาคุยการทางรัฐบาลก็พร้อม ที่จะสนับสนุนเพื่อความเร่งด่วนและจะต้องมีการเสนอให้ทางหัวหน้าคอสชอพิจารณาในครั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะจังหวัดชายภูมินั้นถือเป็นจุดต้นกำเนิดแม่น้ำชีและอ่างลำสพุง และจะเป็นเส้นทางที่เข้าไปช่วยเหลือด้านภายแลง้งไม่เฉพาะแค่จังหวัดชัยภูมิแต่ยังจะช่วยเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการช่วยบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้นให้กับชาวอีสานได้อีกมากมาย <c oughs> เกือบค่อนข้างทั้งภาคอีกด้วยค่ะ <c oughs> เราไปต่อกันทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สร้างชุมชนสีขาวให้ความรู้เยาวชนป้องกันยาเสพติดพื้นที่ห่างไกลนโะรงเรียนบ้านเกาะยาวค่ะ นายสารเดชสุนทรราชูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมศูนยน์ดำเนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสตูลสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านเกาะยาวตบลปูยออำเภอเมืองจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนกว่า70คนเข้าร่วมโครงการค่ะ ทางด้านนายสระเดชสุนทรราชุนพงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะคะกล่าวว่าคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสตูลน,นั้นได้ลงพื้นที่ณโรงเรียนบ้านเกาะยาวตบปูยูอเมืองจังหวัดสตูลได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้กับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตามนโยบายของจังหวัดสตูล และของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดโดยจังหวัดสตูลน,นะคะก็มีการปรับปรามจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องอีกด้านหนึ่งก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนเพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับยาเสพติดสร้างความเข้าใจและมีความรู้ ของยาเสพติดมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมจากภาคประชาชนสร้างความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมสันทนาการประกอบก,บกับการให้ความรู้และการแจกข,ของรางวัลเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจกับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมสำหรับสภาพทั่วไปในพื้นที่แห่งนี้นะคะไม่พบปัญหายาเสพติดแต่อย่างใดประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีระเบียบวินยัย โดยได้ช่วยการสอดส่องดูแลและระวังภัยจากยาเสพติดในทุกด้านและยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ได้ดีด้วยค่ะทางด้านสอตอ,อจรันหนูชูนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยาวกล่าวว่าโรงเรียนบ้านเกาะยาวเปิดสอนในระดับชั้นมัมศึกษามีเยาวชนเข้ารับการศึกษา78คนมีบุคลากรด้านการศึกษา11คนสถานศึกษาจะเน้นให้ความรู้ นอกจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของโทษจากยาเสพติดโดยนะนะคะจะให้นักเรียนนำความรู้ไปบอกต่อกับผู้ปกครองและคนในชุมชนภาพรวมของพื้นที่ยังไม่พบปัญหายาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสตูลน,นั้นก็ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติด โดยสนับสนุนการเล่นกีฬาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่สีขาวตามนโยบายของรัฐบาลค่ะค่ะไปะกันที่ข่าวต่อไปค่ะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนใต้ค่ะบุกตลาดเชียงรายทำา MOU สร้างเสริมการค้าการตลาดการท่องเที่ยวประชารักค่ะ และอีกหนึ่งข่าวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะประธานบริษัท505โภคภัณฑพโคราชมอบบ้านผู้ให้แก่ผู้ยากไร้ค่ะพร้อมเงินเลี้ยงชีพตลอดชีวิตค่ะเ mm hmm. ลขอหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะ mm hmm. บุรพาพยักแทรกซึมสร้างวินัยปิดรอบกองไฟลูกเสือเนนารีโรงเรียนสัสงกัดเทศบาลปราจีนบุรีค่ะ เรามาดูกันที่ประเด็นแรกนะคะทางด้านจังหวัดเชียงรายกลุ่มจังหวัดเหนือล่างและอีสานใต้บุกตลาดเชียงราย MOU ส่ OU, งเสริมตลาดการค้าการท่องเที่ยวประชารัฐค่ะที่ห้องเชียงรุง้งโรงแรมเวียงอินจังหวัดเชียงรายนายพิชิตบุญรอดหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับคณะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรและอุทัยธานี ซึ่งมีนายธานีธัญ,ญพจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานนำและนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนำกลุ่มนครชัยบุรีประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์นครราชาสีมาและชัย,ยภูมิได้นำคณะส่วนราชการกลุ่มนักธุรกิจสมาคมท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหอการค้าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม บรรดาพาะะ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมาจัดแสดงกิจกรรมส่งเสริมการขายคอนซูมเมอร์ไฟตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมหาสจักรนครชัยบุรีโดยมีนางสาวปราณ ปริยาพลเยี่ยมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายนายรัชชัยหวังตะกุลดีผู้อำนวยการสำนักง,งานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนายอนุรัตอินทร์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายรวมทั้งส่วนราชการนักธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อม,มวลชนเข้าร่วมเป็นจํานวนมากนายพิชิตบุญรอดกล่าวว่าจังหวัดเชียงรายนั้นมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองกลุ่มจังหวัดในการเดินทางมาจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ โดยจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวนะคะสําคัญในภาคเหนือมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความงดงามทางธรรมชาติความร่าค่าทางศิละปะวัฒนธรมรมล้านนามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวิถีชีวิตและประเพณีที่ยังคงปรากฏกลิ่นอายร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ทำให้จังหวัดเชียงรายนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและการคา้าตามนโย,ยบายประชารัฐของรัฐบาลซึ่งเชื่อว่าการนำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดเชียงรายนั้นของกลุ่มจังหวัดทั้งสองกลุ่มนะคะในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการลื่นไหลเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยวทั้ง3าภูมิภาค เกิดการไปมาหาสู่และทำกิจกรรมการค้าการท่องเที่ยวรวมกันในอนาคตต่อไปมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นซึ่งนอกจากจะมีการออกบูธแสดงสินค้าที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าเพื่อขยายฐานการท่องเที่ยวร่วมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆสู่การท่องเที่ยวและภาคีข่าย ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง2หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีกับผู้แทนของจังหวัดเชียงรายและพิธีโรงนามแสดงเจตจำนง LOI นะคะระหว่างบริษัทประชารัฐรักษามคีจำกัดวิสาหกิจเพื่อชุมชนและบริษัทโอท็อปอินเตอร์เรดเดอร์จำกัดระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดเชียงรายนั้นเพื่อจะร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มการรับรู้ทั้งข้อมูลสินค้าการค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มการตัดสินใจร่วมกันอีกด้วยนะคะทางนี้นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้วยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดที่ได้นำเอาศิละปะวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาแสดงบนเวทีอย่างสวยงามและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมากค่ะ ไปต่อกันทางด้านผู้ใหญ่ใจดีประธานบริษัท505โภคภัณฑ์โคราชมอบบ้านให้ผู้ยากไร้พร้อมเงินเลี้ยงชีพตลอดชีวิตทีอ่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายนัชวันอันพราศเตชัสเสนผู้อำนวยการสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธี ในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้โดยมีนายปิชาภายัยรัมประธานบริษัท505พกพันธ์อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้เพื่อมอบให้กับผู้ได้โอกาสที่ไม่มีที่พักอาศัยมั่นคงแข็งแรงในพื้นที่ของบ้านเลขที่36ทับบ้านสะเพงนะคะตำบลสูงเนินมูลค่าตัวบ้านประมาณ7-8ถึแสนบาท พร้อมทั้งสนับสนุนเบี้ยยังชีพเป็นเงินเดือนตลอดชีวิตเดือนละ3,000บาทโดยมีนายเชิดชายจงรังกางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินพร้อมด้วยสมาชิกบริหารส่วนตำบลสูงเนินเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านให้กับนางสุพันเพียรพักสำหรับ นายนัชวันอันาพาดนะคะเตชะเสนในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวว่าตนเองได้นำสิ่งของยังชีพพร้อมด้วยเงินทุนเลี้ยงชีพจากนายวิเชียนจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามามอบให้กับนางสุพันเพียรพักในครั้งนี้ส่วนการมอบบ้านของนายปีชาภัยรัมประธานบริษัท505พกพันถือว่าเป็นเรื่องดีในสังคมที่มี ท่านผู้ใหญ่ใจดีและมีจิตใจที่เสียสละแด่บุคคลที่ยากไร้เป็นน้ำจิตน้ำใจที่หาบุคคลต้นแบบแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเราไปต่อกันทางด้านบุรพาพยักษ์แทรกซึมสร้างวินัยปิดล้อมกองไฟลูกเสือเนนาลีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปาจินบุรี นายชัยพรผ่องแพ้วผอ,อ,อก,กองการศึกษาเทศบาลเมืองปราจินบุรีสังกัดเทศบาลเมืองปราจินบุรีเป็นประธานในพิธีปิดล้อมกองไฟการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนนาลีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองวัดหลวงพิชากูลอำเภอเมืองปราจินบุรีสังกัดเทศบาลเมืองปาจินบุรีที่นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวมกว่า350คนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนนารีที่กองร้อยลาตะเวนระยะไกลที่สองกองพลทาหารราบที่สองรักษาพระอ,องค์ค่ายพหนโยธี ระหว่างวันที่23-24ถึงกุมภาพันธ์2560นี้นายชัยพรกล่าวว่าเป็นกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนที่2ในการให้ลูกเสือเนนาลีนั้นได้ทบทวนการเรียนการสอนให้มีระเบียบวินยัยพร้อมกิจกรรมบันเทิงในช่วงกลางคืนรอบกองไฟให้สนุกสนานทำให้ผู้เรียนได้มีความสุขสนุกพร้อมๆกันทั้งนี้ได้ร่วมกันบูรณา,าการกับหน่วยทหารบูรพาพยัคฆ์ในการสร้างระเบียบวินยัย และนันทนาการให้เด็กและเยาวชนค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ